ช่วงที่2ของต้นเรื่องนะครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการสดตามกันต่อคดีบุกป่าล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรแขกรับเชิญพิเศษร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์ฮะท่านดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีครับท่านดำรงครับครับสวัสดีคุณสุประโชคครับครับท่านดำรงในสมัยที่ท่านเป็นอธิบดีเนี่ยเคยมีใครแบกปืนติดลำกล้องเข้าไปล่าสัตว์แบบเป็นกิจจลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมฮะคือสมัยผมเป็นดีเนี่ยไม่มีนะแต่เราไม่รู้แอบไปหรือเปล่าเราไม่เห็นแต่ว่าเป็นทางการจริงๆขออนุญาตคนรู้จักผู้ยงผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีผมที่กระทั่งพระเนี่ยเดินผ่านทุ่งใหญ่200องค์ผมยังไม่ให้เลยพระทุดงอ่ะเพราะกลัวช้างป่าจะกระทืบตายครับนะแข่งแรลลี่เนี่ยผมก็ไม่ให้เพราะว่าหนึ่งไอ้เส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางขนแร่เก่าอดีตครับเป็นเส้นทางขนแร่แล้วมีชาวบ้านอยู่ข้างในพวกกะเหรี่ยงเขาก็เดินไปเดินมาเป็นทางลูกรังอย่างนี้แหละอันนี้การที่ผู้ล่าสัตว์เข้าไปเนี่ยคือมันผมก็สงสัยเอ๊ะมันขนอาวุธเข้าไปยังไงลักษณะไหนนั่นเนี่ยฮะคือมันคือรถเนี่ยดัดแปลงพิเศษไหมต้องตรวจดูนะฮะคือเจ้าหน้าที่ไปโทษเขาไม่ได้บางทีเนี่ยมันอุปกรณ์เยอะครับมีใครฝากมาไหมหรืออย่างไรสักอย่างต้องเรื่องไปเรื่องข้อเท็จจริงที่กรมอุทยานต้องไปตรวจสอบนะฮะเอาละไอ้เรื่องเข้าไม่ว่ากันแต่สำคัญมันเรื่องสัตว์ป่าครับเป็นเก้งเป็นกวางก็ไม่ว่าหรอกมันมีเยอะแต่วันนี้ไอ้เสือดำเนี่ยที่ออกลงหนังสือพิมพ์ว่าเหลือ130ตัวมันไม่ใช่เป็นการคาดการผมเป็นที่ดีมา2ยุคเนี่ยผมดูในรูปภาพ2ครั้งไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะในรูปถ่ายกล้องติดในป่าเนี่ยมี2ครั้งก็ตัวเดิมๆผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวแต่ผมว่ามันไม่มากแต่วันนี้ถ้าไอ้ตัวเนี่ยสมมติว่ามันเป็นตัวสุดท้ายของโลกอ่ะประเทศเพื่อนบ้านมันไม่มีอยู่แล้ววันนี้หมดประเทศไทยภูเขียวเคยมีก็ไม่มีอยู่แล้วครับถามให้ความรู้ท่านดำรงฮะว่าคนเดินป่าหรือคนมีความเชื่ออะไรถึงกินเสือฮะคือไอ้เสือเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปล่าเสือดำหรอกแต่จังหวะไปเจอผมเชื่ออย่างนั้นนะไอ้เสือตัวเนี้ยอาจจะลงมากินน้ำเพราะมันติดตำห้วยปะจีนะที่เขาไปพักที่เขาห้ามพักเนี่ยไปพักแล้วเนี้ยฮะใช่ครับปัญหาคือไอ้คนล่าสัตว์ป่าเนี่ยมันจะต้องมีคนนำทางถ้าไม่เคยไปอ่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยคุณห่างจากแคมป์พัก100 เมตรแต่คุณกลับไม่ถูกแล้วครับมองซ้ายมองขวาไม่รู้ทิศไหนแล้วมั่วไปแล้วท่านดำรงผมจะไม่รบกวนเวลาท่านมากถ้าหากคำถามนี้ท่านสะดวกตอบก็ตอบไม่สะดวกไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วกรณีนี้ท่านรู้ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ใหญ่ระดับไหนนักธุรกิจใหญ่ระดับไหนสุดท้ายแล้วคดีจะไปถึงไหนฮะท่านดำรงคือคดีอย่างนี้นะก็คือโคมนะยังไงก็มีความผิดครับอ่ะแต่ว่าผิดเนี่ยจะติดคุกหรือรอลงอาญาอีกอย่างคือทางทัศนียานก็ต้องปฏิเสธผมก็ดูรูปการก็ปฏิเสธอยู่แล้วแต่การอุปกรณ์ความเจตนาความไรเราดูจำเนี่ยเห็นไหมมันเจตนาขึ้นอยู่ในดุลพินิจของศาลเนี่ยผมก็ต้องตามดูกระบวนการตำรวจโอเคอัยการเป็นยังไงแล้วไปถึงศาลก็ว่าให้ศาลแต่ที่ผ่านมาผมไปทิพดีมาเรื่องคดีล่าสัตว์ป่าเนี่ยไป4 คนก็โดนหมด4 คนมีทางเลี่ยงไหมฮะที่ว่าจะไม่ผิดจะรอดได้ผมไม่เชื่อว่าจะมีทางรอดครับแต่จะรอลงอาญาหรือเปล่าผมไม่รู้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลครับไอ้ผิดไม่ผิดแน่ตอนนี้เขาเติมมันตั้ง9 ข้อหาเนี่ยจริงๆมันผิดมาตรา16มาตรา19 2อันเท่านั้นแหละเขาเพิ่มเข้าไปอีกเต็มหมดอุปกรณ์พรบสัตว์ป่า2535ครับ9ข้อหากระทงไล่กระทงละ6เดือนกระทงละปีกระทงละ4ปีไล่กันไปตามกระทงครับครับครับขอบคุณท่านดำรงนะครับสละเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับท่านครับครับครับสวัสดีครับท่านดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะท้ายที่สุดที่ผมถามท่านก็บอกว่ายังเชื่อว่ายังไงคดีนี้ก็มีความผิดแล้วรอดค่อนข้างยากนะครับพักกันอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายความเคลื่อนไหวตามต่อครับ